ใกล้ๆเหมือนได้ไปต่างจังหวัดแต่อยู่แค่กรุงเทพโคคูนแบงคอกมีมุมถ่ายรูปเยอะมากสวยมากดีมากอยากมีบ้านแบบนี้อะพี่เมียกูแนะนำจริงๆสำหรับใครที่อยากจะเคลียร์สมองอะใช่ใช่เราบีบวันนี้นะคะพิเศษมากไม่ต้องเอายายพลอยมาใครอยากมาแล้วต้องการความสงบใกล้ๆเหมือนได้ไปต่างจังหวัดแต่อยู่แค่กรุงเทพโคคูนแบงคอกตรงนี้คือบางนาเข้ามาถึงอะจะได้ยินเสียงนกแล้วก็เสียงน้ำแล้วก็เงียบสวยที่นี่เนี่ยมีทั้งงานศิลปะมีทั้งกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากิจกรรมเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรแอดเวนเจอร์มากนะมันจะเป็นแบบชิลๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะแบบพูดเบานิดนึงเกรงใจคนอื่นเดี๋ยวเราไปที่แรกเขาบอกว่ามันเป็นสตูดิโอเวิร์กช็อปแต่ก่อนที่นี่ก็จะมีเวิร์กช็อปอยู่ตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดเขาก็เลยปิดอันนี้ก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเอ็กซิบิชันซึ่งเอ็กซิบิชันเนี่ยจะเปลี่ยนทุก2เดือนใครชอบงานศิลปะอยากมาชิลมากินกาแฟสามารถมาดูได้มาซื้อได้ด้วยนะนี่ก็คือเป็นห้อง exhibition room นะคะถ้าเกิดไม่มีโควิดเนี่ยเขาก็จะใช้ห้องนี้เป็น workshop มีมุมถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีกิจกรรมอะไรทำมีให้นิดนึงค่ะแต่ว่าเป็นกิจกรรมแบบเบาๆให้คุณได้ใช้สมองโล่งๆได้ใช้ความคิดความเงียบสงบไปเรือค่ะไปไม่คว่ำใช่ปะ Are you sure เอาดีๆลงกับฉันหนึ่งคนเด้อไม่ใช่ที่รักมันไม่ใช่ลงแล้วไปได้เลยเขาผูกอยู่นะคะถ่ายอย่างอื่นก่อนไหมเพื่อลงเราไปดูห้องอันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่กรุงเทพเหมือนอยู่กาญจนบุรีปราณบุรีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือขับรถมาจากในเมืองเนี่ยคุณใช้เวลาประมาณ20นาทีเองนะดีอ่ะดีมากอ่ะเหมือนอยู่ต่างจังหวัดแล้วเลยดูมุมนี้สิเราต้องเข้าห้องเราแล้วออกมานั่งทำงานกินกาแฟแล้วถ่ายรูปตรงนี้นะอยากมีบ้านแบบนี้ตรงที่เราเห็นนี้นะคะก็จะมีห้องหลายไทป์ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดอันนี้ก็จะเป็นห้องดีลักซ์เดี๋ยวเราจะมาดูห้องดีลักซ์กันส่วนด้านหลังที่เป็นวิลล่าจะเป็นแบบแฟมิลี่สำหรับใครที่มากับครอบครัวนะก็สามารถอยู่ได้ที่สำคัญตื่นเต้นมากเอาลินจีมาได้อ่ะลินจีต้องมีความสุขมากลูกหนึ่งเราไปดูห้องกันดีกว่ามันดีมากนึกว่าเปิดเข้ามาแล้วแบบเป็นห้องเดียวเลยนะไม่ใช่คือเป็นห้องรับแขกนี่มีห้องน้ำดูน่ารักขนาดนี้สุดยอดไปเลยอ่ะแอร์เย็นฉ่ำฉันรู้แล้วพวกเธอต้องทำอะไรพวกเธอต้องข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นถ่ายรูปให้ฉันตรงนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะมีคุณมุกซึ่งเป็นเจ้าของของที่นี่นะคะโคคูนแบงคอกมานั่งคุยนิดนึงจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงหลายคนจะรู้จักมุกจากแอด19มากกว่าก็คือเราทำแกลเลอรี่ทำงานศิลปะพอช่วงโควิดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบไปเที่ยวไหนเลยประจวบกับการที่ต้องกลับมาทำโรงแรมเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาทำ easy getaway ให้คนกรุงเทพดีกว่าแสวงหาความสุขได้ง่ายๆในคืนเดียวแสวงหาความสุขได้ง่ายๆในคืนเดียวเธอชื่อโคคูนก็คือหมายถึงว่าแบบดักแด้ก็อยากให้รู้สึกว่าเออเวลาคนเข้ามาคือถูกอบกอดด้วยธรรมชาติด้วยเสียงนกอะไรที่คนกรุงจริงๆอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้เจอถ้าเราพอไว้ตรงเนี้ยให้กับคนกรุงได้มันก็คงดีอีกอย่างนึงที่เราสนใจก็คือเรื่องศิลปะเราก็พยายามจะเพิ่มงานอาร์ตเข้าไปในชีวิตประจำวันทุกคนเราก็เลยเอามาไว้ในพื้นที่เราซึ่งอยู่ในทุกห้องทุกห้องก็จะมีงานศิลปะที่ไม่เหมือนกันใช่คนที่มาที่เนี้ยเข้าห้องเรามุกอาจจะไม่เห็นคือเขาจะหลับหายไปเลยแล้วก็อาจจะออกมาตอน4โมงมาถ่ายรูปเก็บคอนเทนต์อะไรของเขาอ่ะหลังจากนั้นเขาก็อยากทำอาร์ตบ้างเขาก็จะเทคมาถามตลอดว่าเวิร์กช็อปมายังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าให้คนที่ไม่รู้จักกันหลายๆคนมาอยู่ในห้องเดียวกันเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้รับใครที่เหมือนไม่ได้พักอะเข้ามาด้วยเวิร์กช็อปที่เปิดอยู่อะมันมีอะไรบ้างอะมึงล่าสุดเราทำเป็น private session พันจักรันเย็บปักถักร้อยปั้นดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพายเรือได้ป่ะสรุปพายได้แต่ว่ามันไม่ได้มีที่ลงเรือ
คือมันจะเป็นแบบคนงานโมเก็บพวกใบไม้ที่ตกถ้าคุณไม่กลัวตกก็ภัยได้คือมันมีน้องคนนึงอ่ะวันลอยกระทงเขาก็มาพี่ทายได้ไหมบอกทายเลยทางลงเราก็ไม่ได้ทำให้แบบพ็อปเพอร์เนาะเขาก็บอกไม่เป็นไรครับผมอยากทายกับแฟนเขาไม่หล่นแต่เขาแบบอย่างเงี้ยมุกกับพ่อคือช่วยฉุดขึ้นมาอยู่เธออยากได้คอนเทนต์ชั้นรู้แต่พอดีว่ามันเป็นเรือแบบเรือจริงๆอะถ้าเราไม่มีสกิลด้านนั้นเราก็ไม่ควรเนาะพรอมิสว่าเดี๋ยวจะทำให้แต่อันนี้คือลงได้เลยนะมีเสื้อชูชีพอะไรเงี้ยถ้าอยากลงจริงๆห้องที่นี่มีทั้งหมด20ห้องจริงๆตรงเนี้ยมันจะเป็นเวิร์กฟากเนี้ยจะมี16ห้องแล้วมันจะมีโซน private ตรงนู้นอีก3ห้องซึ่งเราจะแนะนำให้แบบคนที่สูงอายุหน่อยเขาจะอยากไปด้านนู้นเพราะว่ามันจะเงียบแต่ด้านนี้คือถ้าเป็นคนรุ่นเราเราก็เด็กกว่าเขาชอบมานั่งตรงบาลคอนี่ถ่ายรูปตอนกลางคืนอะไรเงี้ยที่นี่เนี่ยความพิเศษของมันเนี่ยพอเดินเข้ามาเห็นบึงใหญ่มากมันจะมีบึงได้ยังไงอ่ะงงพ่อขุดพ่อขุดเธอได้ยินแบบพ่อขุดแต่ก่อนก็คือเป็นดินเท่ากันนี่แหละค่ะป่าเหมือนปกติโนป่าก็เอามาลงเองใช่ต้นไม้ที่เห็นใหญ่ๆเนี่ยคือมัน10ปีแล้วมันถึงสูงแบบนี้แต่จริงๆอ่ะเราปลูกเองคนอ่ะชอบเทคมาหาแอดมินติดแม่น้ำอะไรหรอคะหรือห้องทุกห้องมีวิวน้ำไหมคือว่าอันนี้เราตั้งใจมันเลยต้องขุดเองไงเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างร่มรื่นทำให้ทุกคนมีวิวเท่าเทียมกันเธอที่นี่เอาหมามาได้จริงๆด้วยฉันเห็นฟังตรงข้าวของมาใช่ชิบะน่ารักมากใช่เอาหมามาได้แต่ว่าเราก็จะลิมิตว่าวันนึงให้เข้าได้กี่ตัวกับจำกัดกิโลนิดนึงหมาทุกตัวที่มาที่นี่ก็คือมี IG ของตัวเองหมาอินฟลูมันเป็นหมาคอนโดที่มันน่าดีใจคือบางทีถ้ามันมีหลายๆตัวมาเขาก็จะคุยกันคนก็มีมุมของตัวเองหมาก็มีมุมของหมาดีใจที่เรามีคอมมูนิตี้ความโดดเด่นของที่นี่คือความสงบเงียบแล้วก็เหมือนได้หนีออกจากชีวิตที่วุ่นวายในสถานที่ที่ใกล้แต่เหมือนได้ไปไกลจริงๆมองว่ามันเพอร์เฟคสำหรับยุคสมัยนี้อ่ะคือเราสามารถอยู่กับตัวเองได้คอนเซนเทรตแล้วก็เห็นธรรมชาติโซเชียลดิสเทนซ์ด้วยเอาจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ติดกับใครก็หวังว่าแบบทุกคนจะได้กลับมาคิดเรื่องศิลปะกลับมาคิดเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือช่วย small business ทุกอย่างที่อยู่ในแพ็กเกจเราก็ซื้อมาจากคนตัวเล็กเหมือนกันเป็น small business หรือ young creative 20ห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจองไม่ได้แล้วพี่อยากมาถ่ายรูปอยากมากินข้าวอย่างเงี้ยได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะก็คือยังไม่ให้คนอื่นเข้าไม่ได้มีชื่ออยู่ใน booking ก็คือเข้ามาไม่ได้เราอยากดู vaccination proof ทุกคนก็อยากจะ keep privacy ให้กับทุกคนที่ต้องการความสงบตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจองให้ค่ะห้องราคาเท่าไหร่ 2,200 ถึง 4,000 ค่ะแต่ 4,000 อยู่ได้4คน 2,200 ถึง 4,400 ถูกมากขอเหอะเพราะถูกจริงๆทุกห้องมีบัลคอนี่ทุกห้องมีอ่างอาบน้ำใครทำความสะอาดมันก็ไม่คุ้มแล้วอ่ะช่วงนี้มันคือโควิดแล้วเราอยากให้ทุกคนแบบมาคลายเครียดจริงๆ work from home อ่ะตรงนี้ work from home ลดอยู่บางคนเขามาอาทิตย์นึงลดไป 35% ลดไปหรอใช่ลดไปอีกมันอยู่ long stay ไงเขาก็ไม่อยากให้เราทำห้องเราก็ไม่อยากจะไปคิดแบบนั้นเราก็ลดให้เลยอยู่มาทำงานได้เลยชิลๆอินเทอร์เน็ตก็มีที่เนี่ยคุณแนะนำจริงๆสำหรับใครที่อยากจะเคลียร์สมองอ่ะตอนนี้เนี่ยห้องเขามีแค่20ห้องมันจะค่อนข้างเต็มตลอดรีบจองกันได้ค่ะ LINE ID ของเขาเบอร์โทรศัพท์ของเขาเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เลยนะคะก็ขอบคุณน้องมุกมากสำหรับขอบคุณแฟนคลับที่ทำที่ดีๆแบบนี้ให้กับคนที่อยากจะพักผ่อนในที่ใกล้ๆค่ะ นี่คือสระว่ายน้ำ Infinity Salt Water ตรงเนี้ยคือสวยมากมุมเด็ดของผู้หญิงทุกคนทุกคนมาก็ต้องอยากถ่ายอยู่แล้วแน่นอนตอนกลางคือ very romantic สวยมากถ่ายมันกินมินเนี่ยนอยู่อันนี้เป็นสกัลปเจอร์ของคุณพ่อค่ะซึ่งจะเห็นได้อยู่ในบริเวณโคคูนเยอะอยู่คุณพ่อทำน้องลิงกินมินเนี่ยนอยู่เด็กชอบมาก2ตัวนี้บ๊ายบายเดี๋ยววันหลังมาหาใหม่นะ